ี่สาครับชื่อเพื่อนผมครับเขาบอกว่าไม่ชอบการสอนของพี่ใช่ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าผมว่าพวกเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าพี่กำลังจะให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองอยู่เอาจริงๆแม่ปราภัยพี่นะไม่ได้อยากเป็นครูเลยพี่อยากเรียนบริหารแล้วกลับไปดูแลร้านอาหารที่บ้านแต่ดันมาสอบติดครูพี่ก็เลยเรียนให้มันจบๆเพราะแม่พี่เขาอยากให้พี่เรียนจบปริญญาตรีอ้าวแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าที่พี่สอนอยู่นี่คือพี่แค่จะสอนเพื่อให้พี่เรียนจบใช่ไหมครับทำไมผิดหวังเหรอไม่หรอกครับเพราะว่าปกติพวกผมก็ไม่ตั้งใจเรียนอยู่แล้วถึงว่าอาจารย์จะตั้งใจสอนหรือไม่ตั้งใจสอนแย่หน่อยนะต้องมาเจอครูฝึกสอนอย่างพี่ไม่เลยครับพี่ผมเชื่อนะครับว่าคนเก่งอย่างพี่อ่ะตั้งใจจะทำอะไรก็ทำได้ครับทำไมเธอถึงเชื่ออย่างนั้นล่ะก็ผมเชื่อเพราะผมเชื่อครับครูอลิสาผมขอเชิญนะครับค่ะอาจารย์คืออย่างนี้นะครับงั้นผมไม่ขออ้อมค้อมแล้วกันคือว่าครูช่วยเล่าวิธีการสอนของครูให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าครูมีวิธีการสอนเด็กของผมยังไงมีนักเรียนไปฟ้องเหรอคะใครจะมาฟ้องในตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นครูสอนเด็กนักเรียนของผมเนี่ยดูครูไม่ค่อยตั้งใจสักเท่าไหร่แล้วมีนักเรียนกี่คนคะที่ไม่ชอบการสอนของหนูจะกี่คนนั้นไม่สำคัญครับเด็กนักเรียนของผมเป็นเด็กเรียนดีทุกคนเรียนดีแล้วตัดสินแทนคนอื่นเหรอคะอาจารย์ลองถามนักเรียนคนอื่นแล้วหรือยังคะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวนะคะเดี๋ยวก่อนครับผมมีอะไรอยากถามครูนิดหนึ่งคือเรื่องนี้เนี่ยผมได้ยินมาว่ามีคนมาพูดให้ผมฟังว่าครูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะมาเป็นครูหรอกแต่แค่มาฝึกสอนให้มันผ่านไปเท่านั้นเองเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าครับกลับบ้านเย็นนะครับพี่เดี๋ยวไปส่งวันนี้อย่ามายุ่งกับฉันอีกอะไรพี่เธอรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วปลอดภัยพี่พูดเรื่องอะไรครับผมงงก็ใครเอาเรื่องที่ฉันไม่อยากเป็นครูไปบอกอาจารย์พงกลล่ะบอกอะไรพี่ผมไม่ได้บอกผมบอกเองนะครับปลอดภัยไม่ได้บอกหรอครับอาจารย์ทุกคนเขารู้กันหมดแล้วนะคะว่าอาจารย์น่ะไม่ได้อยากเป็นครูเลยสักนิดเดียวใช่ค่ะแล้วจะมาสอนให้เสียเวลาพวกเราทำไมคะเนี่ยอาจารย์ครับผมว่าอาจารย์ออกไปทำในสิ่งที่อยากทำเถอะครับเฮ้ยนี่พวกแกจะอะไรกับพี่เขานักหนาวะพวกแกอยากเรียนสบายอยากคุยในห้องพี่เขาให้ทำทุกอย่างพี่เขาไม่อยากให้พวกเราเครียดกับการเรียนเว้ยจะเอาอะไรอีกวะที่พวกเธอมาพูดกันแบบเนี้ยเพราะอยากได้คะแนนเยอะๆใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันให้พอใจไหมล่ะเฮ้ยฉันว่าข้อเสนอของอาจารย์ก็ดีเหมือนกันนะเว้ยไม่ต้องเรียนแถมได้คะแนนเยอะด้วยแล้วไงครับอาจารย์พออาจารย์ออกไปอาจารย์คนอื่นเข้ามาเขาให้เราตกอยู่ดีอ่ะอย่ามาสร้างฝันหลอกพวกเราเลยถ้าไม่อยากได้ก็ตามใจท่านอาจารย์ผมเอานะครับไอ้ครูหาแกดูดิแกอยากเรียนมากใช่ป่ะแต่ฉันอดได้คะแนนเลยนุ้ยอาจารย์พวกแกทำแบบนี้เพื่อเดี๋ยว
๋ยวเราจะมาดูสอนกันถ้าอาจารย์อลิสายังอยู่เราไม่เข้าเรียนครูอลิสาช่วยบอกผมทีว่าเด็กๆในห้องเรียนหายไปไหนกันหมดครับไม่ทราบสิคะหนูจะทำอะไรได้ในเมื่อพวกเขาไม่อยากเรียนหนูก็มาสอนแล้วครูอลิสาครูไม่ทราบไม่ได้ครูต้องทราบครูเป็นครูนี่คือปัญหาระหว่างครูกับลูกศิษย์ครูต้องเป็นคนแก้ครูต้องเอาลูกศิษย์ของครูกลับเข้ามาในห้องเรียนให้ได้เพราะถ้าครูเอาลูกศิษย์กลับเข้ามาในห้องเรียนไม่ได้ผมก็ประเมินการสอนของครูไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับทำแบบนี้คิดว่าจะจัดการอาจารย์อลิสาได้จริงเหรอได้ครับแพลวทำไมจะไม่ได้คิดว่าโรงเรียนจะเลือกใครระหว่างครูฝึกสอนธรรมดาธรรมดากับลูกของโรงเรียนนี่ถ้าไม่บอกนี่ผมไม่รู้เลยนะว่าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเลงมังกรนี่เฮ้ยนี่พวกแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยสาภัยถ้าแกเลิกโกหกตัวเองได้สักทีนะแกจะรู้เลยว่าจันนิสาเขาเป็นคนยังไงไอ้ป่าภัยมันจะรู้ได้ยังไงความรักทำให้คนตาบอดเฮ้ยฉันไม่ได้ตาบอดเว้ยแต่ว่าถ้าแกลองเปิดใจลองตั้งใจเรียนอ่ะเดี๋ยวเขาก็อยากสอนเองแหละเขาจะอยากสอนไปเพื่ออะไรป่ะภัยในเมื่อตัวเขาเองยังไม่ได้อยากจะเป็นครูเลยด้วยซ้ำอ่ะเขาจะมาสอนพวกเราเพื่ออะไรนี่เลิกงูได้แล้วป่ะภัยเขาไม่เคยคิดจะจริงจังอะไรกับเราเลยนะจะไปให้เขาหลอกใช้ทำไมนะคะใครฉันไม่เคยหลอกใช้ใครถ้าพวกเธออยากเรียนกันมากนักใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะสอนเองสอนแบบไม่ตั้งใจสอนเนี่ยนะฉันไม่เรียนหรอกอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบจริงจังใช่ไหมได้เดี๋ยวฉันจะสอนเองถ้าสอนไม่รู้เรื่องแบบนี้ผมว่าไม่ต้องสอนดีกว่าแล้วไอ้การที่มาเก็บคะแนนท้ายคาบเนี่ยมันใช่เรื่องปะคิดว่าเท่เหรออย่างนี้เดี๋ยวก็ตกหรอกคือถ้าให้ผมเรียนกับอาจารย์อลิสาต่อผมไม่เรียนนะครับน่าจะให้โอกาสครูอลิสาอีกสักครั้งนึงยังไงเขาก็เป็นแค่อาจารย์ฝึกสอนนะฮะเอามารีน่าอานากลับมาแล้วนะมารีน่าในเนี้ยมีใครเรียนกับอาจารย์คนนี้รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องอานาขอโทษอ่ะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วนาเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอผมว่าอาจารย์ฝึกสอนเขาอยากเปิดผับมากกว่าเป็นครูนะก็ทำให้เขารู้ไงว่าที่นี่ไม่ใช่ผับ